ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4ต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้นะครับ Speed Talk Trans Speed Channel Solution 691นะครับผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98ครับ SMS 482-7772 พิมพ์4เป็นวรรคทำเป็นข้อความนะครับขอบคุณ B-Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การ์โซลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเรามีเรื่องราวพิเศษมาฝากผู้ชมใครที่รักน้องหมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซูบารุเขาจัดกิจกรรมครับเลิฟเพชรรถโชว์2017ครับเป็นเรื่องราวของเขาบอกว่านำผู้ฝึกสุนัขระดับโลกนะฮะแล้วใครเคยดูรายการต่างประเทศแล้วจะมีอยู่รายการนึงนะที่มีคนที่มีหนวดมีเคราเหมือนพี่อย่างเงี้ยนะชื่อซีซ่าซีซ่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ฝึกให้สุนัขได้มีพฤติกรรมในที่ต้องฟังคำสั่งคนเขาคุยกับหมารู้เรื่องอ่ะเอางี้ดีกว่าหมาดื้อหมาดุก็จัดให้มันเป็นหมาที่มันมีระเบียบได้ครับไปงานนี่เป็นยังไงไปดูครับเรื่องราวของซูบารุเลิฟเพชรโชว์เลิฟเพชรโรดโชว์2017ครับการให้เด็กเนี่ยก็มาระบายส่งระบายสีตัวรูปรถเอาละใครที่รักน้องหมงน้องหมาอะไรเงี้ยนะเจอของด้วยนี่ไงนั่งอยู่นี่ไงต้องคนที่เคยดูรายการนะจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วฝึกหมาได้สุดยอดอยู่หมาแบบพิษบูดุดุเขาก็แล้วเขาเป็นคนที่เขาผมเคยดูนะเขาเลี้ยงหมาไว้ตั้งเยอะมากยี่สิบสามสิบตัวแล้วก็เลี้ยงรวมกันได้โดยที่มันไม่กัดกันด้วยมีวิธีปามกหมาที่แบบที่นิสัยไม่ดีอ่ะที่ดื้อไม่ใช่ว่าเฉพาะว่าดุนะหมาที่อาจจะไม่ดุแต่ว่าสีไม่เป็นที่จูงไม่ได้จูงไม่ได้ไล่กัดคนอื่นหรือเห่าหมาตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาฝึกได้เก่งจริงซีซ่าเนี่ยผมเป็นแฟนรายการเขาอยู่เหมือนกันคือเราดูแล้วเราเห็นความรู้สึกของเราทึ่งเหมือนผู้ชายคนนี้ว่าเขามีความสามารถนะก็เป็นกิจกรรมที่ทางซูบารุจัดให้คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าซูบารุจัดกิจกรรมนี้คือจริงๆรถซูบารุมันก็เป็นรถสำหรับครอบครัวถูกต้องแล้วก็เป็นรถที่สามารถที่จะนำพาสัตว์เลี้ยงไปไหนไปไหนได้ใช่เพราะนั้นไอ้ตัวเลิฟเพชรรถโชว์ของซูบารุตัวนี้ก็จัดขึ้นมาเพื่อให้เป็นแบบแฟมิลี่เดย์แล้วก็ไปไหนก็สามารถนำสุนัขของท่านไปได้ซีซ่าอาจจะมาสอนกลเม็ดเคล็ดลับในการที่พาสุนัขขึ้นรถแล้วไม่ทำยังไงให้สุนัขไม่ไปถ่ายในรถหรือเปล่าอยู่บนรถแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วเขาบอกว่านอกจากนี้ก็มีการร่วมประมูลสินค้าครับเพื่อได้จากการประมูลจะเข้าร่วมสมทบทุนมูลที่รักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยมาเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าเปิดสายนะแล้วก็รับ SMS นะครับรอรับสายอยู่นะจ้ารีบโทรเข้ามาหายเงียบกันไปเลยนะฮะในช่วงต้นปีนี้คุณกดไปเที่ยวกันมาก็ยังเงียบอยู่คุณกดลาดพร้าวนะทักทายเอาเข้ามาด้วยสวัสดีเหมือนกันนะครับสายเข้าแล้วคุณชัชวานฮะสวัสดีครับครับฮัลโหลสวัสดีครับจ้าว่าไงจ้าอยากปรึกษาเรื่องรถไออีซูซูดราก้อนค่ะโอวินนะครับครับโรดิโอดราก้อนไอครับดราก้อนไอน่าใช่ไหมครับมันมีปัญหาไหมคือจริงๆตัวเนี้ยท่านถามว่าจริงๆเจ้าโรดิโอตัวเนี้ยนะที่เป็นตัวดราก้อนไอเนี่ยตัวนี้ถือเป็นเครื่อง3พันเครื่อง3พันกับ3พันนะครับเครื่อง3พันเทอร์โบเครื่อง3พันเทอร์โบใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้จริงๆแล้วกลไกก็ยังมันจะไม่ได้เป็นคอมมอนเรลก็จะเป็นพวกปั๊มสายกลไกธรรมดาปั๊ม BE ธรรมดานะครับแล้วก็
ตัวสมรรถนะเนี่ยจริงๆแล้วผมบอกผมชอบนะผมเคยมีโรดิโอตัวมังกรคือเป็นเครื่องไดเรกอินเจคชั่น 2.5 DI อ่ะครับมีราคานะเชื่อไหมว่าขายไปก็มีราคามากกว่าราคาสูงกว่าดราก้อนไอตัวปกตินะขับ4ไงใช่แล้วมันเป็นพอมันเป็นโรดิโอตัวนี้กลับกลายเป็นว่าต่างจังหวัดเขาเล่นกันตัวขับ2อ่ะมีราคาเอาอย่างงี้ดีกว่าต้องบอกว่าพี่เอารถคันนี้มาใช้งานยังไงฮะทำไมถึงอยากได้ตัวนี้พอดีมาใช้ธรรมดาไม่ใช้งานปกติทั่วไปอ่ะครับมีลุยแล้วไหมแล้วพี่จะได้ใช้ไหมระบบขับเคลื่อน4ล้อมันเนี่ยไม่ครับอ้าวถ้าไม่มีความจำเป็นพี่ก็ไม่ต้องเอาตัวนี้เดี๋ยวพี่ไปซื้อแพงหน่อยพี่ก็ซื้อตัวใช่ก็ซื้อตัวมาตัวนี้ก็บอกว่ามีข้อครับแสนสามห้ามันแพงไหมครับเท่าไหร่นะแสนสามหมื่นห้าแสนสามหมื่นมันไม่แพงห้าครับแสนสามหมื่นห้าก็ลดมันก็คันนี้น่าจะประมาณปีสักประมาณสักสองพันสี่ห้าปี45เดี๋ยวผมต้องมานั่งไล่ก่อน45เป็น 2,000 เท่าไหร่เดี๋ยวก็ปีประมาณ45ปีนี้60กี่ปีละ15ปีนี่2016แล้วปี2011ฮะแล้วปี2001ก็บอกแล้วรอยต่อได้ล่ะ2000 2001นะก็นายเนี่ยปี2000 2001 2001 135ครับไมล์เท่าไหร่ครับพี่โหน่าจะเป็นแสนแล้วมั้ยไม่รู้แล้วสภาพรถมันเป็นยังไงมันขับได้อยู่ระบบขับเคลื่อน4ล้อใช้งานได้ปกติไหมครับใช้ได้ปกตินะฮะแต่ก็ต้องบอกพี่ชัชวาลว่ามันกินน้ำมันไหมครับก็นี่ไงผมก็เลยจะบอกว่าถ้าพี่ไม่ได้ใช้ Full Win มันก็ต้องแน่นอนเพราะเป็นรถ2เผาครับไม่ใช่รถเผาเดียวแล้วข้อสำคัญคือเดือนนึงพี่ก็ต้องใส่ Full Win ขยับบ้างมันต้องดูแลรักษามากกว่ารถธรรมดาคือถ้าพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ใช้งานระบบขับเคลื่อน4ล้อเลยก็พี่ก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวนี้ไม่จำเป็นใช่ซื้อแค่ตัวขับสองก็พอมันมีไมตี้เอ็กไมตี้เอ็กก่อนเปลี่ยนโฉมอ่ะครับครับโฉมสุดท้ายใช่ไหมครับที่เป็นหน้าเหมือนหน้าเหมือนหน้านอกแล้วใช่ไหมครับที่มันมีโป่งนะครับมีโป่งครับหน้านอกแล้วนั่นพี่เอารถขับสองพอปีสี่ศูนย์เขาว่าแสนสองนี่มันพอก็ราคาแสนสองปี40ไมตี้เหรอผมสุดท้ายอ่ะแสดงว่าพี่มีงบอยู่ประมาณแสนกว่าบาทถูกปะครับพี่มีงบแสนกว่าบาทถ้าเล่นไมตี้ถ้าเล่นไมตี้อีสุมันก็จะได้อยู่ปีประมาณนี้แต่ถ้าจริงๆถ้าพี่เล่นขับสองถ้าพี่ไปเล่นนิสสันแสนกว่าบาทนี่พี่ก็ได้ได้ปีใหม่กว่านี้นะพวกฟอนเทียได้ปีรถใหม่กว่าเยอะครับมันมีฟอนเทียเครื่อง 3,000 เหมือนกันครับตัวแต่ว่ามันน่าใช้ไหมครับผมว่าจริงๆแล้วมันปีใหม่กว่ามันก็จะโอเคนะเพราะรถมันแสนกว่าบาทอีกอย่างนึงก็ได้เดี๋ยวนะแสนกว่าบาทพี่ได้ Mazda พี่ก็ได้ใหม่ DT Mazda Ford เนี่ยพี่ได้รถปีใหม่กว่าเยอะเลยแล้วมันจะคุณภาพรถผมว่าฟอร์ดเนี่ยพี่มาได้ตัว8กระจังหน้า8ช่องแล้วได้แล้วอุ๊ยถ้าเป็นแคปเกินด้วยนะอาจจะได้เป็นตัวนี้แล้วอ่ะหลัง8ช่องมาตัวนึง12ช่องไงอ12ช่องปีใหม่ขึ้นมาใช่น่าจะได้ฟอร์ดตัวปี2000กว่าแล้ว2008 2000ใช่ไอ้นิสสันฟอนเทียเครื่อง 3,000 ปั๊มไฟฟ้ามันน่าใช้มั้ยครับน่าใช้เทคโนโลยีมันเหนือกว่าพี่จริงๆแล้วเทคโนโลยีมันเหนือกว่าแล้วความอึดพี่ของพี่สมัยพี่ต้องเอา 3,000 ด้วยมันเครื่องพี่เอามาใช้งานพี่ใช้อะไรก่อนดีกว่าผมถามพี่ตะวันใช้งานยังไงใช้งานทั่วไปนะครับครับไม่ได้บรรทุกอะไรใช่ไหมครับไม่ได้บรรทุกวิ่งเยอะไหมอ่ะวันนึงวิ่งไกลไหมวิ่งไกลไหมพี่วิ่งไกลไหมพี่ไม่ไกลครับนั่นไงก็ไม่จำเป็นต้องเอา 3,000 เอาเครื่อง 2,500 ธรรมดาเครื่อง 2,500 ธรรมดาใช่แล้วก็เอาไว้ใช้งานเอาประหยัดขับใช้งานทั่วไปปกติแล้วก็เอารถที่เป็นถ้าไม่เอา Isuzu กับ Toyota นะพี่ก็ไปเลือกเลยถ้าเป็น Ford เป็น Mazda หรือเป็น Nissan เป็น Mitsubishi เนี่ยนะพี่จะได้รถที่มันปีใหม่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็
คือรถปีใหม่เนี่ยไมล์มันก็น้อยแล้วก็เราก็เอามาสภาพก็ยังดีอยู่แล้วสภาพดีค่าบำรุงรักษามันก็น้อยเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะจุกจิกจะเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้รถที่มันโอ้โหมันใหม่กว่ากัน5-6 ปี7-8 ปีเลยนะใช่คือถ้าพี่เลือก Ford เลือก Mazda แทนนะในงบเท่านี้นะแสนกว่าบาทนะเอาไว้ใช้งานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาเครื่องใหญ่หรอกพี่เอาเครื่อง 2,500 Ford ธรรมดานี่แหละ Mazda นี่ได้แบบ BT เลยนะBT แบบตัวก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นโฉมปัจจุบันเนี่ยนะได้ Open Cap เปิดได้ด้วยเออ Open Cap ด้วย Open Cap ด้วยขึ้นลงลูกเบียร์ขึ้นลงก็น่าจะสบายนะทั้ง Mazda ทั้ง Ford เลยสะดวกกว่าแล้วได้รถปีใหม่กว่ากันโห5-6 ปี7-8 ปีเลยพี่ลองดูครับผมเห็นอยู่มีราคาประมาณนี้แสนกว่าบาทซื้อได้แสนกว่าบาทนี่มัดได้ซื้อได้พี่ตัว BT เนี่ยซื้อได้แล้วก็เล่นได้แล้วจริงๆมัดได้ Ford ก็ได้ Ford ก็ได้ Ford Ranger เนี่ยพี่ไปดูอ่ะแสนกว่าบาทเนี่ยเป็น Open Cab ด้วยนะครับได้รถปีใหม่กับกันเยอะเลยต่างกัน8ปีอย่างนี้เลยอ่ะพี่ใช่ไอ้ชายปั่นเครื่อง 2,500 ก็พอเอาเครื่องธรรมดาพอแล้วเอา 2,500 พอแล้วนี่แหละพี่ก็ดูรุ่นธรรมดาเลยเอาไว้ใช้งานอย่างเงี้ยเราไม่ต้องปวดหัวกับมันไม่มีอะไรต้องถึงเวลาก็เปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ดูรถที่เอาเลือกหลายๆคันพี่อย่าไปเลือกอย่าไปจอดจงอะไรคันหนึ่งเลือกไว้สัก 3-4 คันเอาดูไม่เกิดอุบัติเหตุรถไม่เคยชนมาแท็กซี่ไม่เคยบรรทุกหนักหักมาก่อนนะครับสภาพรถสวยเครื่องยนต์ดีขับแล้วไม่มีเสียงดังไฟเตือนไม่มีสักอย่างเอาช่างที่มีความรู้ไปดูหน่อยนะครับครับครับแต่ผมว่าก็จะได้รถสภาพดีๆที่สามารถใช้งานได้ระวังไปเจอรถซื้อแค่ขับ2ธรรมดาก็พอไม่ต้องซื้อขับ4เพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับผมว่าวันนี้ถามว่า Dragon Eye ดีไหม Mighty ดีไหมดีแต่มันเก่ามากไปแล้วปีมันลึกไงรถมัน20ปีแล้วอ่ะ10กว่าปี20ปีไม่ไหวแล้วมั้งมันปีมันลึกเกินคือถ้างบเท่านี้พี่ก็ต้องเอาอย่างที่ผมบอกอ่ะแล้วมันจะได้เป็นแบบมีโอเพ่นแคปไม่ดีกว่าเหรอลูกเมียขึ้นลงสบายครับครับลองดูครับลองดู Ford Ranger แนะนำเลย Ford Ranger กับ Mazda ณตอนช่วงรุ่นเดียวกันนี่ครับผมว่าเวิร์คมันได้เลยครับประมาณแสนกว่าได้แล้วครับแสนกว่าบาทในรถแคปเนี่ยเยอะๆอ๋อครับครับไม่ทราบว่าพี่ชัชวาลเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นป่ะเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นคอมพิวเตอร์ได้ป่ะหรือว่ามีลูกเล่นคอมพิวเตอร์ได้ไหมให้เขาเสิร์ชหาเลยครับ Mazda BT อ๋อน่าใช่เลยครับผมว่าโอเคเลยพี่โดยภาพรวมพี่ได้รถใหม่ได้เทคโนโลยีใหม่เผลออาจจะได้ติดคอมมอนเรลตัวแรกด้วยซ้ำครับครับเพราะพี่ได้เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลตัวแรกก็ดีก็ประหยัดดีด้วยครับครับนะครับครับขอบคุณมากครับครับพี่ครับครับไอเราก็ตอนแรกนึกว่าเขามาซื้อโรดิโอมาแล้วมาใช้ไม่ใช่เขาจะซื้อไม่มีความจำเป็นแล้วถามว่าไม่ได้ใช้ขอบ4ด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่อง 3,000 ด้วยจริงอย่างที่บอกเลยไปดูแล้ว Ford Ranger เนี่ยตัว4ประตูเนี่ยมันยัง 200,000 กว่าบาทเลยนะ 200,000 อ่อนๆ200,000 อ่อนๆเองเพราะนั้นตัวแคปเนี่ยแสนกว่าบาทเยอะแยะเลยครับได้รถปีใหม่ด้วย BT ก็เหมือนกันเหมือนกันก็มันเหมือนกันละ2ตัวเนี้ยนี่เป็นตัวเตี้ยนะไม่ต้องตัวสูงนะใช่ขับ2ธรรมดาประมาณเนี้ยคือถ้าไปเลือก2แบรนด์ดังโตโยต้าอีซูนี่ราคามันสูงแล้วมันปีลึกปีเก่ามากMighty X ผมว่าวันนี้มันเลยเจเนเรชันในการใช้ไปแล้วอ่ะรถมันโมเดลต่างกันเกือบ10ปีอ่ะใช่ขับโฉมใหม่ดีกว่าแล้วก็ใหม่กว่าคือถ้าเทียบ Mighty X กับเทียบMazda Ford นะผมว่านะมันไม่ไหวเพราะว่ามันเก่ามากไปแล้วมันเลยยุคสำหรับนั่นไปแล้ว Mighty คือผมว่ามันเลยยุคไปแล้วอ่ะอย่าง Frontier ก็ยังขึ้นมาเป็นปั๊มไฟฟ้าพวกที่เลือกนี่ Isuzu นี่ยังเป็น Direct Injection Mighty เป็นเครื่อง 2L อยู่เลยใช่ไม่ไหวซ่อมแล้วนะครับไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวจะกลับมา